ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะนี่คือรายการทำไลฟ์นะคะธรรมะสบายๆที่ชีวิตต้องใช้ค่ะวันนี้ปัญหาของคุณผู้ชมที่ฝากอ้อมมานะคะเพื่อจะไปเรียนถามพระอาจารย์ก็คือตัวเองเป็นคนมีปัญหาเพราะว่ายิ้มยากจนถูกคนตำหนิว่าทำไมไม่เป็นมิตรกับคนอื่นเลยนะคะวันนี้ได้มีโอกาสไปเรียนถามท่านชยสาโรค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าท่านจะให้คำแนะนำว่าอย่างไรค่ะเป็นคนยิ้มยากต้องทำยังไงดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นสไตล์ส่วนตัวถ้าไปบังคับให้ยิ้มเนี่ยยิ้มแบบไม่จริงใจเนี่ยมันไม่มีใครอยากคบแบบนี้ฮะเธอคือเรื่องความเมตตาสำคัญถ้าเราเป็นคนเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนเสียสละเพื่อเพื่อนเขาก็จะสัมผัสเลยว่าเราหวังดีต่อเขาแต่บางคนนี่ก็ยิ้มตลอดเวลาบางคนก็ไม่ค่อยยิ้มก็ไม่เป็นไรก็เป็นสไตล์ส่วนตัวรักษาเอาไว้ไม่เป็นไรแต่ว่าให้เป็นคนที่แสดงด้วยการกระทำด้วยการพูดว่าเราไม่รังเกียจใครเราหวังดีต่อคนทุกคนเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะทุกข์เพราะเป็นคนยิ้มยากพระอาจารย์บอกว่ายิ้มหรือไม่ยิ้มไม่ใช่ปัญหาเพราะมันเป็นอุปนิสัยของแต่ละคนแต่ที่สำคัญกว่าคือการมีจิตใจดีเจตนาดีและทำความดีเพราะจะทำให้ผู้อื่นสัมผัสได้ว่าเราเป็นคนอย่างไรค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังเป็นทุกข์หรือว่าหนักๆอยู่ในใจส่งสิ่งที่คุณหนักๆมาให้พวกเราได้ค่ะที่ Line @sonmok_bangkok หรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึงสแกน QR Code ตอนนี้ได้เลยพวกเราจะไปตามหาคำตอบจากพระอาจารย์มาให้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ